คุณเองใช่ผมเองผมไม่ได้จะคุยกับลูกสาวคุณลุงหน่อยคุณมงมาทำอะไรคะพ่อเข้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวหนูคุยกับเขาเองทำไมคุณกลัวพ่อคุณรู้อ่ะว่าคุณทำเลวอะไรกับผมไว้บ้างนี่พูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยลูกสาวผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณกลับไปซะไม่อย่างนั้นผมจะโทรเรียกตำรวจโทรเรียกเลยครับเรียกยิ่งดีผมไม่ได้แจ้งความจับลูกสาวคุณลุงข้อหาที่เขาขโมยข้อมูลของบริษัทผมไปขายกับคู่แข่งนี่คุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยก็ความจริงมาพูดไงผมรู้ความจริงอะว่าคุณเป็นสปายไอ้นิติจะบ้าเหรอฉันไม่ได้ทำนะถ้าคุณไม่ได้ทำแล้วไอ้นิติมันจะให้สัมภาษณ์กับโปรเจกต์ใหม่ได้ยังไงลิฟต์สองราศีคุณไหมฉันจะไปรู้ได้ยังไงถ้าคุณอยากแจ้งความนะก็ไปแจ้งเลยคุณไม่ต้องท้าหรอกผมแจ้งแน่ผมไม่แจ้งความเอาผิดคุณผมจะฟ้องร้องคุณให้คุณไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยคุณผมไหว้ละเลิกยุ่งกับครอบครัวแล้วสักทีเถอะนะผมขอร้องคุณจะบีบพวกเราไปถึงไหนลูกสาวคุณลุงต่างหากที่ไม่เลิกยุ่งกับครอบครัวผมเขาทำลายชีวิตพี่สาวผมทำลายครอบครัวผมทำลายผมและเขายังทำลายบริษัทผมอีกคุณคอยดูก็แล้วกันผมจะจองล้างจองผลาญครอบครัวคุณเอาให้ตายกันไปข้างเลยดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ